มาพบกับรายการว้าวแหวนกันอีกเช่นเคยนะคะเช้าวันจันทร์แบบนี้หลายๆคนต้องออกไปทำงานไปเรียนหนังสือหรือมีกิจกรรมมากมายที่ต้องออกไปทำนอกบ้านในช่วงหน้าร้อนที่อากาศร้อนระอุแบบนี้และวันนี้รายการว้าวแหวนก็มีแขกรับเชิญที่เป็นคู่ฮอตคิวทองของวงการวุ้นเส้นชาคริสที่จะมาเล่าถึงเทคนิคดีๆในการปกป้องดูแลตัวเองจากอันตรายของแสงแดดและความร้อนรวมทั้งมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตคู่หลังแต่งงานที่แสนจะหวานแหววจนน่าอิจฉาเราไปพบกับทั้งคู่กันเลยดีกว่าค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอเลยสวยโอ้ไม่ได้เจอเลยเห็นตามหน้าหนังสือแบบเฮ้ยขาวสวยเซ็กซี่สุดฤทธิ์หน้าสามีรักสามีหลงนี่วันนี้สามีมาด้วยเหรอคะสามีมาด้วยแต่ไม่รู้แบบไปทำอะไรอยู่จริงหรอเดี๋ยวเราไปเมาส์กันนางไปเมาส์กันนางดีกว่าเดี๋ยวนางจะนางเมาส์เก่งมากนางขี้งอนมากนางขี้งอนขี้น้อยใจเหมือนเด็กผู้หญิงบ้างตายแล้วว่าเราสวยเลิศสามีรักสามีหลงพี่พัดดีค่ะทำอะไรอยู่คะเนี่ยพยายามหาวิธีเอาใจภรรยาอยู่โอ้โหพี่สามีน่ารักมากยังไงคะเอาใจยังไงคะก็ภรรยาเป็นคนที่รักผิวพรรณแล้วกลัวที่จะแบบผิวดำอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบว่าหาวิธีป้องกันให้เขาโดยที่แบบเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่วันนึงเขาทำงานหลายที่มาก4-5ที่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ต้องแบบขับรถอยู่ในรถนานๆจะนั่งจะขับก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นบ้านเรารถมันติดใช่ไหมโอกาสที่มันจะดำโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันง่ายมากนะเพราะแดดบ้านเราเนี่ยค่อนข้างแรงก็เลยกำลังศึกษาเรื่องฟิล์มติดรถอยู่คือทาครีมไม่พอใช่ไหมไม่พอเพราะว่าแสง UVA เนี่ยคือจริงมันมี UV มันจะมี3แบบตัวที่น่ากลัวที่สุดคือ UVA ถ้าจะยาวอ่ะเรานั่งแล้วเราคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าพี่พีทคือถ้าหรือเราก็เปิดให้เขาอ่านอย่างนี้ไปเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงโอเคเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่ที่ทำงานกี่ปีแล้วเนี่ยไม่ได้เจอพี่พีทประมาณ3 ปีจะ3 ปีแล้วครับโหยังรักกันหวานเชื่อนี่ขอแอบเมานะคะว่าไปเกาหลีกับพี่วุ้นนี่สามีโทรตามอ่ะโทรตลอดโทรจนภรรยาลำคาญโทรจนแบบอยู่มีอะไรอยู่ป่ะนี่ที่ฉันอยู่ในเหตุการณ์เพราะวันนั้นนางว่างไงเพราะว่าเวลาผู้หญิงโสดก็ต้องการผู้ชายที่ใส่ใจสนใจเยอะแต่พอได้เข้าไปแล้วก็ลำคาญไม่ใช่ละคุณเป็นว่าอะไรหนูเดี๋ยวจะอธิบายให้หนูฟังนะคะคือเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ทำงานหนักมากทุกวันใช่ไหมที่ไปกันไหมคือเขาทำงานหนักมากวันไหนที่เขาว่างเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าต้องการคุยกับเราแต่วันนั้นถ้าเราทำงานเนี่ยเราก็อาจจะไม่มีเวลาคุยกับเขาไงแต่เขาก็จะแนวแบบว่าโทรได้เรื่อยๆเพราะว่าเขาไม่โทรหาใครตีสี่ก็โทรอะไรอย่างเงี้ยพี่เคลียร์ให้พูดเรื่องจริงไปก่อนถ้า20 นาทีแต่บางทีก็แต่ถ้าเกิดเราอยู่ในฉากเองมือบางทีเราก็หายไปชั่วโมงแล้วลืมตัวเหมือนกันแต่เราก็ชอบรู้สึกว่าเราโทรหาเขาบ่อยกว่าเขาชอบมาน้อยใจเราว่าแบบเขาโทรหาเยอะกว่าวันนี้ใครโทรหากี่ครั้งไม่ใช่มันจะมีครับอันไม่ได้ขออยู่เท่าไอแต่แค่ขออยู่ใส่ใจบ้างได้ว่าใส่ใจบ้างได้ว่าคือแบบตื่นมาให้โทรหาเขาก่อนได้ไหมบางทีเราแบบตื่นมาแล้วก็ตื่น11 โมงอะโอ้ยเดี๋ยวดิบางทีไม่บางทีตื่นมาแล้วแบบจะให้รอถึงเที่ยงเลยไหมออกไปทำงานไงรีบหนึ่งอยู่ในรถก็กะจะโทรหาในรถแต่เขาชิงโทรมาก่อนเขาก็จะแบบเฮ้ยทำไมไม่โทรหาตื่นมาแล้วโทรหาก่อนตอนนี้พี่พิษมีผลงานอะไรยังไงบ้างเอ่ยนอกจากรายการละครรายการอาหารครัวคิดใช่ไหมฮะก็มีการโดดจันหลักมีเชฟพิทาเล็กมีควบปัญหามีเป็นต่อครับเป็นต่อภาพยนตร์เรื่องแม่เบี้ยถ่ายเสร็จละเดี๋ยวก็น่าจะได้ดูกันประมาณกันยาครับว้าวแล้วก็แม่เบี้ยฮะอีโรติกครั้งเดียวในชีวิตฮะครั้งเดียวในชีวิตแต่ว่าเป็นภาพยนตร์ที่บำหลวงพันเทวดาเทพคุณบำน้อยเป็นคนกำกับก็อาจารย์เราแล้วซึ่งเป็นหนังเราก็มั่นใจก็คือมันเป็นหนังที่ดีคือเราก็ไม่ได้รับเล่นเพราะเป็นหม่อมนะคือเราก็อ่านบทอะไรแล้วคือเที่ยวนี้คือเขาตั้งใจทำให้มันใกล้เคียงกับวรรณกรรมที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของซับคอนเชียสมันมีอะไรที่เป็นดราม่าติกมากกว่าที่จะเป็นเรื่องเซ็กซ์กว่าจะได้ทำงานกับหม่อมน้อยก็หลายปีแล้วอ่ะแต่ก็คือเป็นอาจารย์เป็นรู้สึกสนิทกันมากแต่ว่ามันก็พลาดกันไปพลาดกันมาในเรื่องของคิวอะไรก็นี่งานเยอะฉันนะฉันยังแบบเทปมันจะเป็นไม่ได้หรอว่ามีจังหวะว่างโทรหาภรรยาละครเป็นสองเรื่อง
อู้ละครอีก2เรื่องนี่แทบจะแยกร่างต้องโคลนนิ่งแล้วนะเนี่ยก็ดีค่ะฮอตฮอตอยู่ฮอตฮอตโอ้โหเรียกว่าออกแบบป้องคันเมื่อไหร่ดิวุ้นทันทีตลอดเวลาไม่ต่อกันบ้างเพราะโทรศัพท์เข้าฉากบางทีโทรไปแล้วอยู่ในฉากเราก็แบบรับไม่ได้ก็ไม่สนใจไม่รับทำไมไม่ต้องรับก็ได้คุณโทน่ารักมันยุ่งทั้งคู่ไงวุ้นก็แบบช่วงนี้วุ้นต้องงานเยอะเหมือนกันใช่กี่รายการแล้วเนี่ยคุณพี่ตอนนี้มีสมาคมเมียจ๋ามีซิกเก็ตซิตี้แล้วก็ร้อยแปดลิฟวิ่งกดมันฮาแล้วก็เลยดีกุ๊ดค่ารายการหนักกว่าผมอีกนะเดี๋ยวจะไม่พอกันเธอหนักกว่าแล้วเดี๋ยวจะรับละครแบบว่ารับปีละเรื่อง2เรื่องไม่เกินเนี้ยค่ะคือวาสนาของคนอ่ะนึกออกมากแบบกดมันฮาคืออะไรเนี่ยพอเปิดมาดูปุ๊บเนี่ยจะเห็นอีสานมีที่แบบกลางแดดหัวฟูแต่ไม่กันแดดชุดอะไรก็ไม่รู้ร้อนตะโกนแหกปากตัดผ้าอะไรนี่นั่งเล่นเล่นกดเก็บกดไอแพดไอแพดแบบว่านี่เป็นสตูดิโอสวยอะไรนั่นที่อะไรชีวิตอ่ะคือแบบว่าไม่เป็นที่ของแฟนเลยอ่ะตัวก็ได้เงินเยอะกว่าต้องให้แบบภรรยาสบายบ้างสามีเสียสละไงไม่เราจะเป็นสาวจะไปตากดงตากแดดไม่ได้ก็ไม่ได้แต่สามีหาเงินไงก็ต้องทำงานแต่เรื่องตากแดดไม่กลัวเดี๋ยวนี้เรามีวิธีโปรเทคอย่างล่าสุดใส่ชุดไว้หน้ามาอ๋อใช่ไม่ดำขึ้นเลยนะคุณพี่ไม่ค่อยดำมากเพราะว่าแบบตอนแรกก็โกรธเนาะจะไปถ่ายเคยบอกว่าไปถ่ายยาเลยนะไปถ่ายยาเลยนะแต่สุดท้ายไม่มาพอถ่ายจะไม่เห็นได้เลยแต่พอถ่ายมาปุ๊บก็ก็สวยดีว่ะสวยสวยนี่งานผมว่าห่วงเลยเลยรีบไปถ่ายเลยต้องรีบไปถ่ายต้องรีบไปถ่ายจะห่วงไปกว่านี้นี่ไอดอลนะคะแบบว่าต้องถ่ายมาก่อนพี่นะรูปอะไรอย่างนี้ไม่มีครับแม่ดิฉันนี่ไปนั่งอยู่กับน้องพิมมานี่ไม่ไหวปุ๊บมันอย่าว่าแต่รูปเขาเอารูปผมบางทีผมก็ไม่มีสิทธิ์เลือกจริงเหรอโอ้โหนี่ไงเห็นไหมคืออะไรไม่พยายามเป็นใหญ่แล้วถ้าเกิดมีให้เลือกเขาก็จะเป็นคนเลือกแทนผมเลือกอ๋อรูปพี่คิดตลอดไม่เป็นการดูแลไม่เรารู้ไงว่าเลือกให้สามีว่าเขาหล่ออันไหนหล่ออะไรอย่างนี้เพราะเขาไม่ค่อยสนใจกับผู้ชายก็จะแบบเอาไปเหอะรูปไหนก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนดูละเอียดว่าแบบเอ้ยรูปนี้อยู่มุมนี้หล่อกว่ารูปนั้นอะไรอย่างเงี้ยเห็นนะภรรยาใส่ใจดูแลแล้วใส่ใจเนี่ยเราใส่ใจทางด้านนี้เนี่ยแต่ไม่ได้แบบโทรหาบ่อยเนี่ยมันก็แบบบาลานซ์กันต้องบาลานซ์กันเดี๋ยวมันพบกับเรื่องนี้ได้ไงก็บ่อยบ่อยสวีทหวานน้ำตาลท่วมจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เรามาฟังกันต่อว่าทั้งคู่เขามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงในช่วงหน้าร้อนแสงแดดเปรี้ยงขนาดนี้ไปฟังกันเลยค่ะพี่วุ้นแล้วไปถ่ายชุดว่ายน้ำไม่กลัวดำนี่ไม่ดูดำขึ้นเลยนะคุณน้องถ่ายนี่ดำไปปีนึงอะแหมผู้หญิงเราก็ต้องกลัวกันบ้างใช่ไหมแต่เราก็แบบว่าต้องมีวิธีดูแลตัวเองป้องกันอะไรต่างๆบางทีเรื่องอาหารการกินก็สำคัญนะเรากินอาหารที่มันสามารถป้องกันแดดก็ได้เหมือนกันเฮ้ยจริงป่ะนี่มันก็มีแบบพวกแบบเบต้าแคโรทีนเยอะๆพวกผักผลไม้แครอทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาครีมกันแดดนี่โถทุกสองชั่วโมงครีมกันแดดทาตลอดเวลาแต่นี่ก็ขี้เกียจเหมือนกันก็แท้แครอทเป็นกระต่ายก่อนจะไม่ดำก็ไม่ขนาดนั้นก่อนหนีว่ะเองน่าต้องดูแลตัวเองเยอะเพราะว่าเราอยู่ในวงการมันแบบโดนแดดโดนไฟตลอดไปว่ายน้ำอย่างเงี้ยมันก็เตรียมตัวไงคือก็จะชะลองเพราะมันติดคือกันแดดใช่ไหมมันก็แบบอัดเข้าไปได้เลยแต่จริงแล้วคือการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองอันตรายกว่ารังสี UV มันแบบอันตรายมากเลยไงแต่การที่อยู่ในเมืองต่อวันเราไม่รู้ว่าวันนึงจะไปอยู่ในตึกหรือว่าเราจะอยู่บนท้องถนนเดินอยู่หรืออะไรมากแค่ไหนแล้วยิ่งบ้านเราเนี่ยรถติดๆอย่างเงี้ยคือมันมีโอกาสที่จะแบบดำโดนไม่รู้ตัวง่ายมากอยู่ในเนี้ยอย่างนี้ก็อาจจะโดนแดดอาจจะทำให้ดำได้หรือการที่แบบไปจอดรถกลางแดดนึกออกปะแล้วแบบรถร้อนๆพวกนั้นคือรังสีมันก็เข้าไปอยู่ในรถตายละพอสมควรเหมือนกันเราโดนรังสีไม่แล้วเดี๋ยวนี้แบบเยอะแยะ UVA UVB UVC เต็มไปหมดที่ทำให้เราแบบจริงๆแล้วใน UV UVC เนี่ยมันเป็นรังสีตัวที่จริงๆแล้วมันมาไม่ถึงมันไม่ผ่านชั้นเขาเรียกไม่ผ่านชั้นบรรยากาศมามากกว่าเพราะมันจะอยู่ที่แบบว่ามันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างอ่อนอะไรเงี้ยส่วน UVB เนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายนี่คือตัวที่ทำให้เราดำเลยคือตัวที่มันเวลามันผ่านกระจกรถเรามาอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแล้วที่เราขับรถอยู่อย่างเงี้ยแล้วที่มันแบบสัมผัสผิวดำไปข้างเนื้อใช่ใช่แต่ว่าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยสามารถป้องกันรังสี UVB ได้ก็เหมือนแบบผู้ที่ไปตีกอล์ฟหรือว่าผู้ที่ตีเทนนิสบางคนจะเห็นว่าจะดำอยู่แค่นี้เออใช่เนาะไปทะเลมาไปทะเลก็จะแบบใช่หรือพูดแทนไลน์นั่นแหละก็คือเป็นรังสี UVB แต่ตัวที่น่ากลัวที่สุดคือตัวรังสี UVA ตัวนั้นเนี่ยนอกจากมันจะถึงผิวหนังเราแล้วเนี่ยที่ทำให้เราดำแล้วเนี่ยมันยังแบบทะลุเสื้อผ้าทะลุ
ชั้นผิวหนังเราเข้าไปข้างในเสื้อก็กันไม่อยู่แล้วนะจุดนั้นแล้วก็อาจจะทำให้เกิดแบบในอนาคตก็อาจจะเป็นแบบพวกเนื้องอกมะเร็งผิวหนังอะไรแบบนี้ด้วยหน้าก็เหี่ยวหน้าเหี่ยวริ้วรอยอะไรต่างๆมันก็มาหมดผู้หญิงกลัวมากแล้วตัวพวกนี้เนี่ยคือจะให้เป็นพวกครีมกันแดดยังไงก็เอาไม่อยู่ถ้าเป็น UVA เนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีตัวกรองที่มันสามารถแบบป้องกัน UVA ได้ 100% ซึ่งใช่ซึ่งเอาง่ายๆที่สุดเลยสตาร์ทแรกๆเลยก็คือติดครีมที่รถดีกว่าต้องหาธีมที่สามารถป้องกัน UVA ได้ตัวเป็นจริงๆซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่แค่ตัวเดียวที่ชีวิตประจำวันเราเนี่ยนะเราจะไม่ได้แบบว่าอยู่ในที่เดียวบางทีเนี่ยชีวิตประจำวันเราอยู่ในรถมากกว่าแล้วอากาศเมืองไทยทั้งแดดต่างๆนี่มันแบบว่าน่ากลัวมากเหมือนโดนอบปีสองสามปีที่ผ่านมาตัวพี่ดำขึ้นแบบหลายเท่าเลยนี่ดำแล้วเหรอคะแล้วน้องนี่เลยหลังๆนี่เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะมีตัวช่วยไงแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่แบบว่าแดดมันแรงขึ้นเยอะๆเนี่ยทำให้แบบผิวเราเสียมากเลยแต่คือมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ผู้หญิงเข้าใจนะหมายถึงว่าคือเรื่องฟิล์มเอารถไปติดเอารถไปติดฟิล์มเหรอเนี่ยคือแต่จริงๆแล้วคือที่ทางฟ็อกซ์เขาผลิตออกมาเนี่ยไอ้ตัวที่เราพูดถึงฟิล์มที่มันกรองแสง UV UVC UVB UVA ได้ 100% เนี่ยคือมันก็เป็นเรื่องมันฟังแล้วก็ยังเป็นเหมือนเรื่องที่แบบผู้ชายต้องจัดการนะเพราะมันจะต้องเอารถไปติดไปติดฟิล์มต้องไปนั่งรอหรือว่าต้องไปส่งไปที่ศูนย์ให้เขาโทรมาติดอู่รถอะมันไม่ใช่มันก็จะแบบแปลกแล้วช่างก็จะแบบแล้วช่างก็จะมาคอยนั่งจีโน่เช็คเอาท์แบบว่าภรรยาแล้วก็แบบโดนไม่ผิดต่อยหน้ามันก็แบบผมไม่อยากให้ใครมานั่งบอกอยากให้มีบริการถึงบ้านอะไรแบบนี้มีมาก็เลยดีเขาก็เลยดีขึ้นมาก็ทันทีพี่ก็เลยโทรเลยให้เขามาติดที่บ้านแล้วที่สำคัญคือไม่ใช่มาแล้วต้องมานั่งทำบ้านเลอะหรือว่าต้องมานั่งโอ้โหตัดฟิล์มอะไรมากมายคือก็บอกรุ่นไปว่าเราเป็นรุ่นอะไรรถยี่ห้ออะไรเขาก็จะมีไซส์แบบว่าที่เป็นฟิตก็คือมาถึงปุ๊บก็ติดเลยง่ายดายแล้วอีกอย่างนึงที่ดีมากๆคือนอกจากผิวแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างนึงคือตาของเราพวกแดดอะไรต่างๆมันก็แบบว่าทำให้ตาเราเสียทำลายตาทำให้แพ้ตาแดงแสบตาแล้วอีกหน่อยอาจจะเป็นต้อกระจกได้เพราะฉะนั้นเราต้องแบบว่ารีบดูแลตั้งแต่ตอนนี้คอมพิวเตอร์พวกคอมพิวเตอร์แสงแดงนี่เด็ก2ขวบก็จิ้มแล้วอ่ะใช่แต่เด็กแต่เราเป็นแสงมันเป็นบลูไลท์สำหรับวอล์กเนี่ยแสงบลูไลท์ที่มันจะออกมาจากพวกนี้ก่อนจากแสงพวกนี้มันก็มีเหมือนกันเดี๋ยวมันก็จะมาให้นางพูดไป ก็ติดฟิล์มมืดดีกว่าแต่คราวนี้ติดฟิล์มมืดยังไงให้ไม่อันตรายเขาเลยผลิตเจ้าตัวฟิล์มที่เรียกว่ามันเป็นฟิล์มมืด ข้างนอกมองไม่เห็นแต่จากข้างในเนี่ยมองไปคือชัดเจนชัดเจนเหมือนกับไม่ได้ติดอะไรเลยด้วยซ้ำสรุปว่าจริงๆแล้วมันเป็นนวัตกรรมที่ถึงมันคือมันเหมาะมากกับผู้หญิงก็เลยตั้งชื่อว่าเป็น Lady Cellแล้วหมายถึงก็อย่างเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้เนี่ยเขาก็ยังติดนอกจากรถเขาก็ยังติดอุปกรณ์ให้เราใช้แล้วเขาก็ยังติดให้ด้วยแม้กระทั่งบ้านพอหลายๆคนเนี่ยได้รู้นวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้วุ้นว่าทุกคนน่าจะลองเลือกใช้ดูเพราะว่ามันเป็นการป้องกันที่แบบว่าง่ายและทำครั้งเดียวมันก็อยู่แล้วอะเราไม่ต้องมานั่งแบบป้องกันหลายๆด้านหลายขั้นตอนอะไรอย่างนี้ที่สำคัญในการถึงบ้านกระขึ้นแล้วเลเซอร์อะไรก็ฉีดเข้าไปแล้วจริงๆนี่มันคือรอบเดียวเราจะเขาบอกว่าอยู่ได้ตั้ง10ปีใช่ไหมนานมากเลเซอร์นี่อยู่มันสิบวันแต่ว่าบางทีแบบว่าเวลาเขาไปติดที่บ้านเนี่ยก็จามีก็ยังจะเฝ้าอยู่นะคะขนาดนั้นเลยเหรอพี่กิ๊ฟไม่ได้เฝ้าวุ้นก็ชอบดูว่าเขาติดยังไงแหมเขาจัดทีมาติดที่บ้านก็ต้องโปรเฟสชั่นอลเขาไม่มาทำอะไรหรอกปลอดภัยครับท่านผู้ชมอย่ามาเมาเองคิดมโนไปเองว่าหวงเราก็ชอบผู้ชายก็ชอบดูวิธีการติดมันละเอียดอย่างนี้อย่างนั้นว่าแล้วสุดที่ไปมอเตอร์โชว์ดีกว่าไปมอเตอร์โชว์เหรอใช่ให้เขาไปทำอะไรไปดูน้องฟิล์มไปดูน้องฟิล์มน้องฟิล์มนะไปดูฟิล์มใจหมดเลยก็ไปดูเนี่ยเพราะช่วงนี้เขาก็มีจัดที่มอเตอร์โชว์ด้วยแล้วคือแล้วภรรยาจะไปดูฟิล์มแล้วก็คือต่อให้จะทำงานมีเงินเยอะแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดมีโปรโมชั่นดีๆก็ขอไปดูนิดนึงของถูกและดียังไงเราก็ชอบดูมันดีว่ามันไม่มีในโลกแต่ถ้าเขามีเปิดโอกาสให้มีสักอยู่ช่วงนึงก็
ไปนะยังอุตส่าห์นี่คือไปได้ไปดูพริตตี้ไปหาของถูกได้ดีไม่ใช่ว่างานอย่างนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆเยอะนะเดี๋ยวลองไปดูว่าเลดี้ฟิล์มจะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆบ้างบางทีบางยี่ห้อก็กันร้อนอย่างเดียวป่ะโอ้กันร้อนอย่างเดียวมันไม่ได้นะใช่แล้วบางทีแล้วหลายฟิล์มยี่ห้อที่คนจะมีปัญหาเรื่องนี้มากสำหรับผู้ชายนี่เรื่องเป็นสำหรับผู้ชาย easy pass ขึ้นทางด่วนต้องขับไปผมเมื่อก่อนคือรถต้องเปิดกระจกไม่ได้ต้องยืดเบื่อออกไปต้องยืดเบื่อออกไปแต่ถ้าเกิดกับของบล็อกถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ตามปกติต่อให้เป็นฟิล์มหนาแค่ไหนใช่แล้วมันปลอดภัยถึง 100% ในเรื่องของ UVA ต่างๆเนี่ยคือแต่สำหรับผู้ชายก็คือแค่คุณไม่ต้องเปิดกระจกแล้วไม่ยื่นออกไปก็เอาแล้วล่ะเรื่องใหญ่แล้วประเทศชาติไม่ต้องคิดมากแล้วคนผู้หญิงก็จะห่วงสวยนะคะไปด้วยกันไหมไปมอเตอร์โชว์เราต้องนะเพราะว่าไปเอาฟีที่มันดีๆราคามันไม่แพงเดี๋ยวถ้าเราแต่งตัวไปแข่งกับพิตตี้กันมาเฮ้ยคุณน้องต้องขอโทษเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงเดินไปเนี่ยคุณพวกคุณก็ไอดอลพิตตี้อยู่แล้วไม่ใช่คือจะไปแข่งกับเขาทำไมหยุดนะคะช่วยแต่งตัวดีๆไปให้เขาแต่งตัวดีๆบ้างโอ้โหไม่ได้มันเป็นความมั่นใจส่วนตัวฉันเดินสวยที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้บล็อกนะเพราะจะได้มั่นใจว่าขาวตลอดโชว์ผิวได้เฮ้ยแต่คิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าเพราะพี่วุ้นก็คงชนะขาดเรื่องความขาวเพราะนี่คือสามีติดฟิล์มให้แล้วไงข้าพเจ้าไม่มีใครติดให้เดี๋ยววันนี้ต้องไปหาติดเองหนุ่มติดให้ด้วยนะจะได้ขาวสวยเจ้าขนาดนี้แหมวันนี้ก็ได้ข้อมูลไปเต็มที่เลยนะคะจากทั้งพี่วุ้นพี่เครสแล้วยังไงแหวนก็เชิญพี่ๆมาโชว์ก่อนละกันเดี๋ยวจะแอบย่องกระดึบกระดึบใส่แบบโม่งคุมตาไปกลัวสู้พี่เต้ไม่ได้ไงเดี๋ยวรอฉันติดฟิล์มก่อนฉันจะสวยกว่าพี่เต้ไปเลยแหมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้เทคนิคกันไปแบบเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวจากคู่รักที่น่ารักสุดๆคู่นี้ยังไงทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายก็อย่าลืมหานวัตกรรมดีๆมาช่วยปกป้องผิวและสายตาของคุณให้ปลอดภัยจากแสงแดดและความร้อนในช่วงหน้าร้อนแบบนี้กันด้วยนะคะก่อนที่จะจบรายการวันนี้แหวนจะพาคุณผู้ชมไปชมกิจกรรมดีๆของเด็กรุ่นใหม่โดยบริษัทไทยเบฟเฟอร์จจำกัดมหาชนได้สรรหาความสนุกสุดพีคมาเสิร์ฟให้กับคออาร์ตอย่างไม่หยุดหย่อนกับงานเด็กไซส์ซินออนทัวร์โดยขนดนตรีสุดมันมาปะทะกับศิลปะสุดพีคแถมไฮไลท์แบบจัดเต็มทั้งสเตจโซนดนตรีสุดมันที่ขนกันมาเป็นกองทัพศิลปินมีทั้งอินดี้และขวัญใจวัยแนวอย่าง Do It Slow Sunday School Band ลานินเต็มบ้านSqueeze Animal โดยใส่ความมันกันแบบไม่ยั้งและพลาดไม่ได้กับ Street Art Zone ชุมนุมคนรักศิลปะที่ใหญ่ที่สุดเพลิดเพลินชมผลงานศิลปะสุดอาร์ตของอาร์ตตัวแม่เจ้าของลายเส้นการ์ตูนที่กำลังโด่งดังในโลกออนไลน์อย่าง Stupid Noob Mac Back Boom Bingo Jens และอีกมากมายงานนี้ทั้งอารมณ์ทั้งบรรยากาศได้ใจคออาร์ตและคอดนตรีไปแบบเต็มๆเห็นได้เลยนะคะว่าคนไทยของเรานั้นก็มีศิลปะในหัวใจไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการว้าวแหวนก็หมดลงแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลา 10:00 น.ทาง Modern Night TV สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ